ที่เด็ดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดเนี่ยถึง7คู่ทีเดียวนะครับมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหยิบยกกันขึ้นมาวันนี้นะครับทีเด็ดแล้วก็ VIP กันครบนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้เริ่มกันตั้งแต่หัวค่ำนะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมครับเจอกับทางด้านของเชลซีนะครับศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับคู่2เป็นทางด้านของจ่าฝูงนะครับอย่างอาร์เซนอลวันนี้จะสะดุดอีกหรือไม่ครับเจอพึ่งน้อยเบนฟอร์ดวันนี้เบนฟอร์ดเนี่ยพึ่งน้อยจะไปต่อยปืนหรือปืนจะยิงพึ่งได้หรือเปล่านะครับคุย3ครับน่าสนใจน่าติดตามทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มกำลังดุดันนะครับในช่วงนี้เจอกับทางด้านของสเปอร์ที่ฟอร์มกลับมาดีอีกเช่นกันนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซเจอกับไบรตันนะครับแล้วก็เจ้าสัวน้อยครับเตะกัน4ทุ่มเหมือนกันหลายคู่นะครับเจอกับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็บวยอย่างซัมตันวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของวูลแฮมตันนะครับปิดท้ายกันที่คู่ดึกนะครับบอร์นมัธเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมที่ฟอร์มดุอย่างนิวคาสเซิลนะครับจะต้านทานความแข็งแกร่งของนิวคาสเซิลได้หรือไม่มาติดตามกันครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้ทั้งหมดใน5คู่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของฟุตบอลเยอรมันนะครับเป็นชาเก้เปิดบ้านรับการมาเยือนของวอกบวกคู่นี้วอกบวกต่อมาก่อนที่ครึ่งควบลูกครับราคาไหลค่อนข้างที่จะแรงก่อนเตะนะครับให้ต่อที่วอกบวกไว้ที่ครึ่งควบลูกนะครับแต่ต้านทานราคาไม่ค่อยไหวนะครับก็คู่นี้เสียเต็มไปนะครับเป็นการเสมอกันในบ้านของชาเก้ไป0ประตูต่อ0นะครับคู่2ครับ AC มิลานกับโตริโน่นะครับคู่นี้ให้รองโตริโน่ไปครึ่งลูกนะครับราคาเนี่ยไหลไปไหลมานะครับจบท้ายด้วยที่ครึ่งลูกขาวนะครับก็เป็นทางด้านของ AC มิลานครับคว้าชัยชนะไปได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับคู่ที่3ครับคาดิสกับกิโรน่านะครับคู่นี้ให้รองที่เจ้าบ้านครับราคาเสมอนะครับคู่นี้กินเต็มไปนะครับชนะที่ 2-0 แล้วก็เป็นสกอร์ต่ำด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่ที่4นะครับเป็นทางด้านของนิชนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของอาชักซีโอนะครับครึ่งควบลูกก่อนนะครับราคาเปิดไหลไปที่1ลูกเต็มให้ต่อที่นิชครึ่งควบลูกราคาไหลไป1ลูกก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเอาชนะไปได้ถึงขาดร้อยครับ 3-0 คู่นี้ก็เป็นสกอร์สูงด้วยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเบอร์มิงแฮมกับทางด้านของเวสต์บอมบริดจ์อัลเบียนนะครับเป็นทางด้านของเป็นทางด้านของเบอร์มิงแฮมนะครับเปิดราคามาเนี่ยเวสต์บอมบิดต่อที่ครึ่งลูกไหลลงนะครับเหลือปอปอก่อนที่จะปิดท้ายด้วยที่ครึ่งลูกลบ10นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คู่นี้เสียเต็มนะครับสรุปทั้งหมดนะครับ5คู่ที่ให้ไว้นะครับเข้าไป2คู่ครับเสียเต็มไป3คู่นะครับก็วันนี้มาทำกำไรกันใหม่นะครับแต่ทางด้านของสกอร์ต่ำสกอร์สูงเนี่ยก็ยังมีให้บวกต่อเนื่องนะครับเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับไปกันที่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับขุนคอนเวสต์แฮมครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีครับเตะกันทุ่มครึ่งนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมอุณหภูมิ10องศาเท่านั้นนะครับเย็นสบายครับคู่นี้สื่อต่างประเทศให้ผู้มาเยือนนะครับอย่างเชลซีเนี่ยชนะไป 2-0 เจอกันมา6ครั้งหลังครับเชลซีชนะได้4ครั้งครับเวสต์แฮมชนะได้2ครั้งเรียกกันว่าเกือบๆบ้านใครบ้านมันเลยครับมีนัดเดียวเท่านั้นที่เชลซีบุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้ก็คือปี2021นะครับชนะไป 1-0 เท่านั้นนัดล่าสุดครับเชลซีในบ้าน2นัดก็ชนะได้2นัดนะครับในพรีเมียร์ลีกทั้ง2นัด 2-1 ครั้งล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับในบ้านของเชลซีก่อนหน้านั้นก็บ้านใครบ้านมันครับฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเชลซีชนะได้ในบ้าน 1-0 เวสต์แฮมชนะได้ในบ้าน 3-2 นะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของการชนะที่บ้านใครบ้านมันเช่นเดียวกันนะครับเชลซีชนะได้ในปี2020เนี่ย 3-0 ในบ้านเวสต์แฮมชนะได้ในบ้าน 3-2 นะครับการเดินทางก็จากสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับมาที่ลอนดอนสเตเดียมใน14กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตารางคะแนนครับเชลซีอยู่อันดับ9นะครับ21นัด30คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่1ลูกนะครับหลังจากที่ฟอร์มตกนะครับก็ร่วงลงมาอยู่ที่กลางตารางอยู่เหนือลิเวอร์พูลแค่1แต้มเท่านั้นนะครับอยู่ด้วยกันเลยนะครับทางด้านของเวสต์แฮมครับพ้นส่วนรายขึ้นมาแล้วนะครับ21นัด19คะแนนอยู่อันดับที่17นะครับเหนือกว่าเอเวอร์ตันแค่1คะแนนเท่านั้นนัดนี้ก็ต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับถ้าเก็บแต้มได้นัดนี้เนี่ยแต้มใหญ่เลยนะครับ
ลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมเจ้าบ้านก่อนนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะได้ถึง3นัดครับเสมอ2แพ้1นะครับที่แพ้เนี่ยแพ้เกมเยือนนะครับไปแพ้วูฟมา 1-0 เท่านั้นนะครับ3นัดหลังครับเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องใน FA ครับก็เอาชนะทางด้านของดาร์บี้เคาน์ตี้มาได้ครับ 2-0 นะครับนัดล่าสุดยันเสมอกับนิวคาสเซิลได้แบบสุดมันนะครับ1ประตูต่อ1ในบ้านเนี่ยชนะเอเวอร์ตันได้ถึง 2-0 นะครับเหมือนฟอร์มจะกลับมาแล้วหรือเปล่านะครับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับแต่ในลีกเนี่ยยังเก็บคะแนนได้น้อยอยู่นะครับที่ชนะเนี่ยชนะใน FA ครับนะครับถ้า2นัดเลยทางด้านของเชลซีบ้างนะครับผลงานล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ถึง3นัดนะครับจาก6นัดที่ลงสนามไปรวมทุกรายการนะครับเสมอ2ชนะแค่1นัดเท่านั้นนะครับชนะในบ้านกับคริสตัลพาเลซ 1-0 เท่านั้นนะครับยิงไม่ได้มา2นัดแล้วนะครับนัดล่าสุดเสมอกับฟูลแลม 0-0 นะครับในบ้านก่อนหน้านั้นไปเยือนลิเวอร์พูลเสมอ 0-0 เช่นกันนะครับ6นัดหลังนะครับยิงได้แค่1ยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นนะครับก็ต้องไปทบทวนกันนะครับว่าทางด้านของเชลซีเกมรุกหายไปไหนนะครับไม่ยิงเลยนะครับยิ่งเป็นเกมเยือนเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยใน6นัดหลังที่ผ่านมานะครับแพ้ถึง4ครับเสมอ2นะครับทางด้านของเวสต์แฮมในบ้านเนี่ยชนะไป2นัดครับแพ้3นัดเสมอ1นัดนะครับนัดล่าสุดชนะได้นะครับชนะเอเวอร์ตันไป 2-0 นะครับนัดหน้าครับเวสต์แฮมก็ต้องทำศึกลอนดอนดาร์บี้กับทางด้านของสเปอร์ต่อนะครับทางด้านของเชลซีมีเตะกลางสัปดาห์ครับเจอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องไปเยือนดอร์ทมุนด์นะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ต้องเรียกขวัญและกำลังใจแล้วก็ฟอร์มการเล่นให้กลับมาให้ได้นะครับต้องไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบต่อไปนะครับทางด้านของเวสต์แฮมครับผู้เล่นวันนี้ครับขาดหายไปเนี่ยอย่างสกามาก้านะครับที่ลงสนามไม่ได้ทางด้านของเคเลอร์นะครับรวมถึงทางด้านของคอเนตด้วยนะครับที่เหลืออยู่กันครบนะครับทางด้านของเชลซีนะครับขาดหายไปเนี่ยเป็นผู้สาตูเมนดี้ยังไม่ลงมานะครับแล้วก็เจ็บเพิ่มไปก็เป็นทางด้านของโควาซิชกองเต้รอเช็คความฟิตอาจจะมีสิทธิ์ลงสนามในวันนี้ได้นะครับพูลิซิชรอเช็คความฟิตนะครับแล้วก็ฟอฟาน่าอีก1คนนะครับทางด้านของเวสต์แฮมครับอันโตนิโอนะครับเบนราม่าโบเวนนะครับอยู่กันครบนะครับบาคีต้านะครับโอ้โหน่าสนใจมากรวมถึงทางด้านของฟอร์นาลดีแคนไลช์นะครับครบนะครับทางด้านของเชลซีนะครับวันนี้เกมรุกก็อาจจะต้องใช้ทางด้านของสเตอร์ลิงฮาเวตนะครับเมสันเมาส์นะครับลงสนามกันนะครับแดนกลางก็มีทางด้านของเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับกาเลกเกอร์แล้วก็สำรองเนี่ยน่าสนใจอย่างโจฟิลิกซ์นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะได้ลงหน้าเป้านะครับก็ต้องมารอดูว่าทางด้านของพอตเตอร์เนี่ยจะใช้งานยังไงนะครับที่เหลืออยู่กันครบนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับเชลซีเพิ่มมา2ตัวในช่วงนี้นะครับราคาครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเชลซีนะครับต่อมาที่ราคาปอปอนะครับราคาน่าสนใจทีเดียวนะครับกลางตารางไปเยือนท้ายตารางแต่ต่อไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับก็เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้ด้วยแหละครับแล้วก็เวสต์แฮมทำฟอร์มมาดีในช่วงนี้ราคาก็เลยอยู่ที่ราคาปอปอนะครับสำหรับผลงานแล้วก็ฟอร์มนะครับหลังจากที่ดูมาเชลซีนัดล่าสุดเนี่ยการเข้าทำเริ่มมีโอกาสเพิ่มโอกาสในการเข้าทำมากขึ้นนะครับบอลออกซ้ายขวาแล้วก็หักกลับเข้ามาเนี่ยเหลือแค่ว่าความคมนะครับการทะลุช่องความเร็วก็มีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าการที่จบสกอร์ความคมในจังหวะสุดท้ายแหละครับทางด้านของเชลซียังปิดไม่ค่อยลงนะครับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเกมรับแล้วก็แผงกองกลางนะครับมีวินัยในเกมรับมากขึ้นนะครับช่วยกันวิ่งช่วยกันหาช่องแล้วก็การพาบอลขึ้นไปแดนศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าทำเนี่ยส่วนมากจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวซะส่วนมากนะครับแต่ก็ยังมีทีเด็ดทีขาดอยู่ที่ลูกเซตพีซนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่านะครับเชลซีถ้าวันนี้ลงตัวนะครับอาจจะหยิบคะแนนได้นะครับเราต้องมาดูกันครับแต่เหล่าร้อยหลามมุมมองว่าอาจจะเสมอกันมากกว่านะครับในคู่นี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เวสต์แฮมครับราคาปอปอครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปตอนที่คู่ที่2ครับยังอยู่กันในลอนดอนอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นทางด้านของเอมิเรตส์สเตเดียมนะครับบ้านของอาร์เซนอลวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของผึ้งน้อยเบรนท์ฟอร์ดนะครับขยับขึ้นไปเตะกันที่4ทุ่มตรงที่เอมิเรตส์สเตเดียมอุณหภูมิ11องศานะครับท้องฟ้าสดใสนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของ
เจ้าบ้านนะครับชนะที่2-0ชนะขาดทีเดียวนะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมานะครับ6ครั้งหลัง4ครั้งหลังนะครับเจอกันแค่4ครั้งนะครับอาร์เซนอลชนะ3นะครับเบนฟอร์ดชนะได้1ครั้งนัดล่าสุดอาร์เซนอลไปเยือนก็ชนะได้3-0นะครับที่เหลือในบ้านใครบ้านมันนะครับการเดินทางก็จากเบนฟอร์ดมาที่ลอนดอนครับ15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตารางคะแนนอัปเดตนิดนึงครับอาร์เซนอลยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ20นัด50คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่28ลูกนะครับแข่งมากกว่าแมนซิตี้ที่ตามหลังมา5คะแนนใน1นัดนะครับแข่งมากกว่าแมนยู2นัดนะครับตามหลังอยู่7คะแนนทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับมีโอกาสมีสิทธิ์มีลุ้นนะครับที่จะไปเล่นยุโรปเลยนะครับปีนี้อยู่อันดับที่7นะครับ21นัด33คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่7ลูกนะครับตามหลังสเปอร์อยู่6คะแนนเท่านั้นนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นไปเล่นยุโรปอยู่นะครับทางด้านของเบนฟอร์ดด้านของอาร์เซนอลนะครับผลงานล่าสุดที่ผ่านมานะครับแพ้มา2นัดติดครับแพ้เอเวอร์ตัน 1-0 นะครับแพ้แมนซิตี้ 1-0 นะครับในการเป็นทีมเยือนนะครับในการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยชนะแมนยู 3-2 นะครับที่เหลือเนี่ยชนะสเปอร์ครับ 2-0 ชนะออกฟอร์ดยูไนเต็ด 3-0 ใน FA ครับนะครับเสมอกับนิวคาสเซิล 0-0 ด้านของเบนฟอร์ดบ้างนะครับผลงานดีมากๆนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็6นัดหลังเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือแพ้ใน FA ครับนะครับนัดล่าสุดชนะซาวด์ฮัมตันได้ถึง 3-0 ก่อนหน้านั้นไปเยือนลีดยูไนเต็ดนะครับเสมอ 0-0 นะครับชนะบอร์นสมัธครับ 2-0 นะครับในบ้านชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยนะครับ 3-1 ชนะเวสต์แฮมได้ด้วยนะครับ 2-0 นะครับเกมเยือนเบนฟอร์ดยังถือว่าดูดีครับใน4นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับชนะได้ถึง2นัดนะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับในบ้านแข็งแกร่งเช่นเคยนะครับมีแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือในลีกครับแพ้ให้กับไบรตันไปนะครับ3ประตูต่อ1นัดล่าสุดชนะแมนยูมา 3-2 นะครับเสมอนิวคาสเซิลชนะเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ทำเงินทำกำไรให้ได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านของอาร์เซนอลนัดหน้าครับอาร์เซนอลเจอกับแมนซิตี้นะครับตัดกันเองนะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับเจอกับคริสตัลพาเลซในบ้านนะครับผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านนะครับทางด้านของอาร์เซนอลอยู่กันครบนะครับเราใช้ความฟิตของกาเบรียลเจซุสแล้วก็เอ็นเดนี่เท่านั้นนะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นมาร์ติเนลลี่ซาก้านะครับโอเดกาเจซุสนะครับซาก้านะครับเนกิต้านะครับเอ็นเฮทีนะครับอยู่กันครบนะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับโทนี่นะครับเอ็มบูโมนะครับวิซ่านะครับเบนมีนะครับอยู่กันครบเช่นกันนะครับขาดหายไปเนี่ยเป็นทางด้านของกองกลาง2คนนะครับเป็นออนยิก้านะครับแล้วก็ทางด้านของบาติสเต้นะครับที่เจ็บนะครับลงสนามไม่ได้นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลานะครับมองว่านะครับราคาที่ต่อมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกเลยนะครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวต่อขาดแบบนี้น่าสนใจครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับในบ้านเนี่ยดุดันอยู่แล้วนะครับเบรนท์ฟอร์ดฟอร์มดีแต่เป็นรองถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ต้องมารอดูตัวผู้เล่นก่อนเตะนะครับสำหรับเบนฟอร์ดนะครับที่แจ้งเข้ามาเนี่ยเจ็บไป2คนก็คือห้องเครื่องตัวหลัก2คนที่ได้กล่าวไปข้างต้นไปนะครับคู่นี้ครับเราระหามองว่าครับอาร์เซนอลครับน่าจะต้องเรียกความฟิตความมั่นใจกลับมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลูกทีมของอาร์เตต้าน่าจะต้องให้มี2เกิน2ลูกนะครับลุ้นกันที่อาร์เซนอลครับต่อที่อาร์เซนอลราคาครึ่งครบลูกครับไปตอนที่คู่ต่อไปครับ4ทุ่มนะครับเลสเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับเตะกัน4ทุ่มตรงนะครับอุณหภูมิ11องศาเท่านั้นนะครับบรรยากาศไม่ครึ้มครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของสเปอร์นะครับชนะที่ 2-1 การพบกัน6ครั้งหลังครับสเปอร์ชนะได้ถึง5ครั้งนะครับเสมอกันไม่มีนะครับเลสเตอร์ชนะได้1ครั้ง2นัดล่าสุดสเปอร์ชนะได้ในบ้านนะครับ 6-2-3-1 เลยนะครับที่เหลือเนี่ยเกมเยือนสเปอร์มาเยือนชนะได้ 3-2-4-2 นะครับโอ้โหสูงทั้งนั้นนะครับ4นัดหลังยิงไม่ต่ำกว่า4ลูกนะครับเลสเตอร์ชนะได้1ครั้งในการไปเยือนปี2020นู่นเลยนะครับ 2-0 นะครับแล้วก็ทางด้านของสเปอร์เนี่ยชนะได้ 3-0 นะครับโอ้โหคู่นี้มีสกอร์ต่ำอยู่แค่นัดเดียวเท่านั้น6นัดหลังที่เจอกันน่าสนใจมากนะครับก็ติดสกอร์สูงไว้เลยครับสำหรับคู่นี้ที่2ลูกครึ่งควบ3การเดินทางก็จากลอนดอนมาที่เลสเตอร์ครับ135กิโลเมตรครับตารางคะแนนนะครับ
สเปอร์อยู่อันดับ5นะครับยังมีลุ้นที่จะเล่นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับ22นัด39คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่10ลูกตามหลังนิวคาสเซิลกับแมนยูอยู่1คะแนนแล้วก็4คะแนนนะครับทางด้านของเลสเตอร์นะครับพ้นโซนอันตรายขึ้นมาแล้วนะครับ21นัด21คะแนนนะครับประตูที่เสียลบอยู่5ลูกเหนือเอเวอร์ตันอยู่3คะแนนนะครับเพราะงั้นอาจจะต้องขยับขยายคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้รับความเสี่ยงนะครับแล้วก็ทางด้านของขวัญและกำลังใจช่วงนี้เต็มเปี่ยมนะครับทางด้านของเลสเตอร์ผลงานล่าสุดก็ออกมาค่อนข้างดูดีนะครับ2นัดล่าสุดทางด้านของเลสเตอร์ไปเยือนเนี่ยชนะมาได้ทั้ง2นัดนะครับล่าสุดชนะแอสตันวิลล่ามาได้ 4-2 นะก่อนหน้านั้นใน FA Cup ครับชนะได้ 1-0 นะครับชนะวอร์ซอนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้ที่เหลือเนี่ยเสมอไบรตันนะครับเกมเยือนแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้นิวคาสเซิลนะครับชนะจิลลิงแฮมนัดนี้กลับมาอยู่ในบ้านนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในบ้านของเลสเตอร์จะเป็นยังไงนะครับทางด้านของสเปอร์บ้างครับผลงานก็กลับมาดีแล้วนะครับ3นัดหลังชนะมารวดเก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดชนะแมนซิตี้ได้ 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเลสเตอร์นอตเอใน FA Cup นะครับชนะฟูลแลม 1-0 นะครับแพ้แมนซิตี้เกมเยือนนะครับ 4-2 แพ้อาร์เซนอลในบ้านครับ 2-0 แล้วก็ชนะปอร์สมัธใน FA Cup ครับ1ประตูต่อ0นะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยเกือบกลับมาครบแล้วนะครับทางด้านของสเปอร์ทางด้านของเลสเตอร์ก็เช่นกันนะครับนัดหน้าเลสเตอร์เจอกับแมนยูนะครับทางด้านของสเปอร์ต้องไปเตะกลางสัปดาห์มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับไปเยือนเอซีมิลานนะครับผลงานแล้วก็ผู้เล่นนะครับผู้เล่นของเจ้าบ้านอยู่กันครบนะครับที่หายเจ็บกลับมาเมดิสันนะครับเฮฟวี่บาร์นส์นะครับดาก้าเตเลมังอยู่กันครบนะครับวันนี้ทางด้านของสเปอร์ครับเจ็บเพิ่มมาเป็นโรเมโรนะเป็นทางด้านของมูร่านะครับแล้วก็บิสซูมานะครับที่เจ็บเพิ่มมานะครับแล้วก็ทางด้านของโรเมโรโดนแบนนะครับจากนัดที่แล้วโดนใบแดงนะครับที่เหลือก็อยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับเบนเซอร์ฮอยเบียร์ซอนฮงมินนะครับคูลูเซฟสกี้นะครับแล้วก็ทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยโอ้โหได้ตัวจริงๆตัวหลักๆกลับมาแล้วเนี่ยการประสานงานการทำเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตเลมังนะครับแมนดิสันนะครับรวมถึงทางด้านของฮาวิบานส์นะครับลากเลื้อยกระชากลากเลื้อยริมเส้นนะครับวันนี้ก็ต้องมาเจอของแข็งอย่างทางด้านของสเปอร์ก็เป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งบทนะครับว่าจะกลับมาได้หรือไม่ราคาสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับต่อมาที่ราคาปอนะครับสกอร์สูงเนี่ยทดไว้รอเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับ2ลูกครึ่งควบ3แน่นอนนะครับทางด้านของเลสเตอร์ครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับสเปอร์เป็นทีมเยือนก็เก็บคะแนนแล้วก็ฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างในแผงเกมรับนะครับคู่นี้ครับเราร้อยหลามมองว่าครับสเปอร์อาจจะผ่านยากสักหน่อยนะครับในคู่นี้ในนัดนี้นะครับสำหรับราคานี้เราร้อยหลาให้รองที่เลสเตอร์ครับราคาปอครับหรือราคาครึ่งลูกนะครับอาจจะแบ่งแต้มกันไปนะครับในคู่นี้ไปต่อกันที่ศึก M23 Derby นะครับวันนี้ครับเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซครับเจอกับทางด้านของไบรตันนะครับศึกสัตว์ปีกเลยนะครับศึกนกนะครับ4ทุ่มตรงนะครับที่เซลเฮอร์สปาร์คอุณหภูมิ11องศาครับเมฆครึ้มเลยนะครับสื่อต่างประเทศให้ไบรตันนะครับชนะที่2ประตูต่อ1นะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมา6ครั้งหลังเป็นทางด้านของการเสมอกันสัก4ครั้งนะครับแล้วก็สกอร์ต่ำเกือบทั้งหมดนะครับมีสกอร์สูงแค่นัดเดียวเท่านั้นคริสตัลพาเลซชนะได้2ครับไบรตันยังไม่เคยชนะคริสตัลพาเลซได้เลยนะครับผลงานล่าสุดก็เจอกันในบ้านของไบรตันเสมอไป 1-1 ครับส่วนมากก็จบท้ายด้วยที่1ประตูต่อ1นะครับการเดินทางครับจากไบรตันมาที่ลอนดอนครับ60กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนนะครับทางด้านของไบรตันอยู่อันดับ6มีลุ้นที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับตามหลังทางด้านของนิวคาสเซิลอยู่6คะแนนตามหลังสเปอร์อยู่5คะแนนนะครับ20นัด34คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่11ลูกทางด้านของคริสตัลพาเลซครับ21นัด24คะแนนอยู่กลางตารางนะครับประตูได้เสียลบอยู่10ลูกช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีนะครับทางด้านของเจ้าบ้าน6นัดหลังที่ผ่านมาเสมอแค่2นัดนะครับแพ้ถึง4นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับแมนยูไป 2-1 นะครับเกือบทำได้นะครับเกือบตีเสมอได้แต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของแมนยูไม่ได้นะครับ
ทางด้านของเล่นในบ้านเนี่ยก็เสมอกับนิวคาสเซิลได้ครับยันเสมอได้0-0กับเสมอกับแมนยูได้0-0 1-1นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้กับเชลซีนะแพ้ซัมตันในเอฟเอครับแพ้สเปอร์นะครับ4-0ทางด้านของไบรตันบ้างนะครับฟอร์มเนี่ยสุดยอดมากนะครับชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะบอนสมัตมา1-0ชนะลิเวอร์พูล2-1ใน FA ครับนะครับเกมเยือนเนี่ยเสมอเลสเตอร์2-2ชนะลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกนะครับ3-0ในบ้านไปเยือนมิดเดิลสโบรชนะได้5-1ชนะเอเวอร์ตัน4-1นะครับเกมเยือนผลงาน6นัดหลังไบรตันยังไม่แพ้ใครนะครับเสมอแค่2นัดแต่นัดล่าสุดนะครับเสมอกับเลสเตอร์มา2-2นะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับ6นัดหลังในบ้านแพ้ถึง3นัดครับเสมอล่าสุด2นัดล่าสุดนะครับชนะเนี่ยชนะนู่นเลยครับชนะเซาท์แฮมป์ตันนะครับ1-0นัดหน้าครับทางด้านของคริสตัลพาเลซไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับทางด้านของไบรตันเจอฟูลแลมนะครับผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านขาดแอนเดอร์สันครับแล้วก็วินเซซ่าฮานะครับยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่หลังจากที่เจ็บไปเนี่ยฟอร์มของทีมนี้ดรอปเลยนะครับทางด้านของไบรตันครับที่ตัวเจ็บที่เพิ่มมาก็เป็นอดัมลาลาน่าแหละครับตัวจ่ายห้องเครื่องสำคัญทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะลงแทนนะครับแล้วก็ทางด้านกองหน้าอีกคนนึงก็อย่างอีวานฟอร์กูสันนะครับไบรตันก็มีทางด้านของโคลสนะครับแม็กอลิสเตอร์มิตูมะนะครับที่ฟอร์มกำลังสุดยอดอยู่ในช่วงนี้วันนี้จะพาใครทัวร์หรือเปล่านะครับของคริสตัลพาเลซเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดีนะครับมีตัวผู้เล่นหลากหลายนะครับแล้วก็ช่วยกันค่อนข้างที่จะดีการครองบอลเหนียวแน่นนะครับแล้วก็แต่เกมเนี่ยจะช้าหน่อยนะครับแต่มีทีเด็ดที่ขาดที่ลูกเซตพีชนะครับที่โอลิเซ่นะครับบอลอยู่ในเท้าโอลิเซ่ทีไรก็มีลุ้นทุกทีนะครับแล้วก็ทางด้านของอีดูอาร์สนะครับเอเซ่นะครับรวมถึงทางด้านของเจเดนอาร์ยิวนะครับอยู่กันครบนะครับก็ต้องมาดูกันครับมาวัดกันนะครับสปีดบอลทางด้านของไบรตันเหนือกว่านะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ความฟิตเนี่ยทางด้านของไบรตันเหนือกว่าชัดเจนราคาก็เลยออกมาที่ไบรตันต่อมาที่ราคาปอๆนะครับสำหรับเกมเยือนของไบรตันก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่นะครับวันนี้ก็เจองานหนักพอสมควรนะครับคริสตัลพาเลซอัดอั้นตันใจมาหลายนัดแล้วนะครับก็ต้องมารอดูว่านัดนี้ฟอร์มจะกลับมาหรือไม่นะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซแต่เราไร้หลามองว่าครับไบรตันราคานี้มีลุ้นนะครับ1แต้มในเสียครึ่งนะครับแต่ถ้าไบรตันพลิกชนะได้นะครับโอกาสที่ชนะก็ยังมีอยู่ถึง 60% ถึง 70% นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยหลาให้ต่อที่ไบรตันครับราคาปอครับไปต่อกันที่1คู่ครับเตะกันในคาเวนคอตเทจนะครับบ้านของฟูลแลมครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับสื่อต่างประเทศให้เจ้าบ้านชนะที่ 2-1 นะครับผลงานพบกันล่าสุด6ครั้งหลังฟูลแลมชนะได้4ครั้งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะได้2ครั้งนะครับนัดล่าสุดฟูลแลมบุกไปเยือนชนะมาได้นะครับ 3-2 ในพรีเมียร์ลีกนะที่เหลือเนี่ยเจอกันในแชมเปี้ยนชิพเรียกว่าใครเป็นทีมเยือนทีมนั้นชนะนะครับการเดินทางจากเวสต์บริดจ์ฟอร์ดมาที่ลอนดอนนะครับ175กิโลเมตรตารางคะแนนครับฟูลแลมอยู่อันดับ8นะครับ22นัด32คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่2ลูกทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับอยู่ในโซนปลอดภัยครับ21นัด24คะแนนประตูได้เสียลบอยู่18ลูกหลังจากที่ดึงตัวผู้เล่นหลายคนนะครับจากหลายทีมเข้ามาร่วมทีมเนี่ยทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยฟอร์มเนี่ยกลับมาดีนะครับทางด้านของฟูลแลมนะครับผลงานเนี่ยก็ดีต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดไปเยือนซันเดอร์แลนด์ใน FA Cup เอาชนะมาได้ 3-2 ครับที่เหลือเนี่ยยันเสมอกับเชลซีได้ 0-0 นะครับเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 แพ้สเปอร์ครับ 1-0 เท่านั้นนะครับแพ้นิวคาสเซิล 1-0 เท่านั้นแล้วก็ชนะเชลซีได้ด้วยนะครับในบ้านของตัวเอง 2-1 ทางด้านของนอตแทมฟอร์เรสต์นะครับนัดล่าสุดชนะลีดยูไนเต็ดมาได้ครับ 1-0 นะแบบเฉียวเฉียดนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้แมนยูนะครับ 2-0แพ้ไปกลับนะครับลีกคัพก็แพ้แมนยู 3-0 นะครับแพ้ทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือก็เสมอกับบอนมัธได้นะครับเกมเยือนชนะเลสเตอร์ได้ 2-0 นะครับเสมอกับบูฟ 1-1 ครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีนะครับสำหรับทีมที่พ้นโซนอันตรายขึ้นมาอยู่กลางๆตารางแล้วนะครับทางด้านของฟูลแลมในบ้านนะครับชนะ2นัดก็คือชนะซัมตันแล้วก็เชลซีนะครับนัดล่าสุดเสมอซันเดอร์แลนด์ทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับนัดล่าสุดเกมเยือนแพ้แมนยู 2-0 นะครับที่เหลือก็ยังมีเก็บชัยชนะได้นะครับในพรีเมียร์ลีกก็ชนะเซาท์แฮมป์ตันได้ด้วยนะครับ
นัดหน้าครับฟูลแลมไปเยือนไบรตันนัดหน้านอตแทมฟอร์เรสเจอกับแมนซิตี้นะครับงานหนักเลยครับในบ้านชาวบ้านวันนี้ครับผู้เล่นที่ขาดหายไปเป็นเฮริสันลีดนะครับรวมถึงทางด้านของเชนี่นะครับทอมเชนี่กองกลาง2คนตัวหลักเลยนะครับฟูลแลมขาดหายไปวันนี้แล้วก็ทางด้านของคิบาโน่เนี่ยรอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บ้างนะครับผู้เล่นรอเช็คความฟิตหลายคนนะครับรวมถึงผู้สาตูตัวหลักอย่างดีนแฮนเดอร์สันด้วยนะครับคนยาเต้นะครับรอเช็คความฟิตอยู่นะครับตัวหลักอีกคนอย่างยาเตสนะครับโอ้โหถ้าลงสนามไม่ได้นะครับรวมถึงทางด้านของอโวนียี่ด้วยนะครับกองหน้านะครับถ้าลงสนามไม่ได้3คนนี้ทางด้านของ Nottingham Forest มีปัญหาแหละครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่เหลือเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ฟอร์มเนี่ยเล่นกันเข้าขามากๆนะครับทางด้านของ Nottingham Forest ฟูลแลมก็มีทางด้านของมิโตวิชนะครับวันนี้ลงใช้งานได้นะครับปาลินญานะครับแล้วก็ทางด้านของคาร์ลอสวินิซิอุสนะครับบ็อบบี้ลีดนะครับวิลเลียนนะครับโอ้โหยังอยู่กันครบนะครับทางด้านของฟูลแลมนะครับสำหรับราคาคู่นี้ครับเปิดราคามาก็เป็นทางด้านของฟูลแลมนะครับต่อมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับต่อค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับในราคานี้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นัดล่าสุดที่ผ่านมาดูฟอร์มแล้วโอ้โหค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับเกมบุกโหมเข้าใส่ลีดแต่ยังจบไม่ลงนะครับแต่ก็มาประสบความสำเร็จอยู่ในการชนะลีดยูไนเต็ดไป 1-0 นะครับฟูลแลมก็ฟอร์มต่อเนื่องครับฟอร์มคงที่นะครับขึ้นลงนะครับทางด้านของฟูลแลมครับก็ยังมีข้อบกพร่องให้เห็นอยู่นะครับว่าทางด้านของเกมรับแล้วก็การเชื่อมเกมยังไม่ค่อยประสานงานกันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยละให้รองที่ Nottingham Forest ครับราคาครึ่งลูกครับไปต่อกันที่คู่4ทุ่มคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของทีมไวอย่างน้องตันครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของหมาป่านะครับวูฟแฮมตันนะครับเตะกัน4ทุ่มนะครับที่เซนต์แมรี่สเตเดียมอุณหภูมิ11องศาสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของวูฟแฮมตันชนะที่1ประตูต่อ0ทั้งหมด6นัดหลังที่เจอกันนะครับเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันชนะได้ถึง4นัดซาวด์แฮมตันชนะได้1นัดนะครับเสมอกัน1นัดนัดล่าสุดเป็นวูฟแฮมตันชนะได้ในบ้านนะครับ 1-0 ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้ 3-1 ในเกมเยือนนะครับปี2021วูฟมาเยือนก็ชนะได้2นัดนะครับ 1-0 2-1 แล้วก็ทางด้านของ FA Cup เนี่ยซัมตันไปเยือนชนะได้ 2-0 นะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1คู่นี้ส่วนมากจบสกอร์ต่ำนะครับมีสกอร์สูงแค่2นัดเท่านั้นการเดินทางจากวูฟแฮมตันมาที่ซัมตันครับ195กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับวูฟแฮมตันขึ้นมาอยู่อันดับที่15นะครับ21นัด20คะแนนหลังจากที่จมท้ายอยู่หลายนัดนะครับประตูได้เสียลบอยู่15ลูกทางด้านของซัมตันครับจมอยู่บ้วยนะครับ21นัด15คะแนนประตูได้เสียลบอยู่21ลูกถ้านัดนี้ชนะนะครับคะแนนเท่ากับทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับแต่ก็ขยับขึ้นไปอันดับเดียวเท่านั้นเพราะประตูได้เสียนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโซนท้ายตารางเนี่ยมีหลายทีมนะครับที่ยังไม่อยู่รอดปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับทางด้านของซาวด์แฮมตันบอนมัตเอเวอร์ตันเวสต์แฮมลีดนะครับวูฟแฮมตันเลสเตอร์นะครับใครพลาดแพ้หรือแพ้2ถึง3นัดติดไม่มีคะแนนเนี่ยโอ้อาจจะหล่นลงไปอยู่ท้ายตารางได้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับซาวด์แฮมตันก่อนเลยนะครับ6นัดหลังชนะ2แพ้4นะครับนัดล่าสุดแพ้เบรนท์ฟอร์ด 3-0 นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้ 2-1 ครับใน FA ครับเอาชนะแบ็คพูลได้ครับ 2-1 ที่เหลือเนี่ยในบ้านเนี่ยแพ้นิวคาสเซิลแพ้แอสตันวิลล่า 1-0 นะครับชนะเนี่ยชนะเอเวอร์ตัน 2-1 นะครับในการไปเยือนทางด้านของวูฟแฮมตันครับผลงานล่าสุดเอาชนะทางด้านของลิเวอร์พูลมาได้ 3-0 ในบ้านของตัวเองนะครับถือว่าเรียกขวัญและกำลังใจมาได้เต็มๆครับก่อนหน้านั้นแพ้มา2นัดติดนะครับแพ้แมนซิตี้ 3-0 แพ้ลิเวอร์พูลใน FA Cup 1-0 นะครับแล้วก็ชนะเวสต์แฮมครับ 1-0 ในบ้านนะครับเกมเยือนเนี่ยเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 1-1 เสมอลิเวอร์พูล 2-2 นะครับก็ยังทำกำไรต่อเนื่องครับสำหรับเกมเยือนของวูฟแฮมตันนะครับนัดหน้าครับทางด้านของซัมตันไปเยือนเชลซีทางด้านของวูฟแฮมตันเจอบอนด์สมัตนะครับผู้เล่นวันนี้
เจ้าบ้านขาดวอลเกอร์ปีเตอร์ครับสจ๊วตอาร์มสตรองนะครับลงสนามไม่ได้แล้วก็ทางด้านของวูแมนตันครับรอเช็คความฟิตของวังฮีชานนะครับแล้วก็ทางด้านของเนโต้นะครับที่เหลืออยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนเนเวสนะครับที่ช่วงนี้ฟอร์มดีครับโพเดนส์นะครับแอนนูรีนะครับแล้วก็ทางด้านของอนามาตาวเล่นะครับวังฮีชานวันนี้ถ้าหายเจ็บก็อาจจะได้ลงเป็นตัวสำรองนะครับทางด้านของซัมตันครับมีเจวอตพลาสนะครับเชียร์ดามแล้วก็ทางด้านของอาร์มสตรองนะครับอยู่กันครบนะครับวอลเกอร์ปีเตอร์อยู่กันครบนะครับวันนี้ครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับช่วงนี้ซัมตันนะครับผู้เล่นค่อนข้างที่จะเกรดค่อนข้างที่จะดีแต่มันยังไม่ลงตัวกันเลยนะครับแล้วก็การวิ่งความฟิตเหมือนจะไม่พอนะครับช่วงหลังๆนี่เดินเล่นกันเลยนะครับทางด้านของวูฟซัมตันช่วงนี้ฟอร์มดีมากครับการเล่นกันบอล1จังหวะบอลชิ่งบอลทะลุช่องกลับมาแล้วนะครับทางด้านของวูฟแฮมตันโค้ชเนี่ยหลายคนเลยนะครับวูฟแฮมตันนะครับในช่วงนี้นะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันครับเปิดราคามาที่ปปนะครับมาต่อเลยนะครับต่อที่ราคาปปนะครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับวูฟแฮมตันช่วงนี้ฟอร์มดีครับน่าจะเป็นที่พึ่งได้นะครับ1แต้มน่าจะมีครับในวันนี้อาจจะไม่แพ้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเฉือนเอาชนะได้หรือไม่นะครับตามสถิติเจอกันก็เป็นทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับชนะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่วูฟแฮมตันครับราคาปปครับไปปิดกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับบอร์นสมาร์ทเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับที่วิตาลิตี้สเตเดียมครับอุณหภูมิ8องศานะครับไม่ครึ้มเลยนะครับสื่อต่างประเทศให้นิวคาสเซิลชนะแค่ 1-0 เท่านั้นผลงานที่พบกันมา6ครั้งหลังครับบอร์นมัดยังไม่เคยชนะนิวคาสเซิลได้6นัดหลังที่ผ่านมาครับนิวคาสเซิลชนะได้4ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับนัดล่าสุดนิวคาสเซิลเฉือนเอาชนะไปได้ 1-0 นะครับในลีกครับก่อนหน้านั้นในบ้านของนิวคาสเซิลก็เสมอกันไป 1-1 ปี2020ครับนิวคาสเซิลชนะได้ 4-1 นะครับปี2019ชนะได้ 2-1 ที่เหลือก็เสมอกันในบ้านของบอร์นมัธครับ 2-2 นะครับบ้านของนิวคาสเซิลชนะไป 2-1 เกมเยือนนัดเดียวเท่านั้นครับที่นิวคาสเซิลบุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้นะครับการเดินทางก็จากนิวคาสเซิลมาที่บอร์นมัธครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับ472กิโลเมตรครับเดินทางไกลทีเดียวนะครับผลงานในตารางนะครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่4นะครับ21นัด40คะแนนตามหลังแมนยูอยู่3แต้มนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดประตูได้เสียบวกอยู่22ลูกนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลถ้าวันนี้ชนะขยับขึ้นไปเป็นอันดับ3แทนแมนยูเลยนะครับทางด้านของบอร์นมัธครับต้องตามล่าหาแต้มให้ได้นะครับอยู่อันดับที่19ของตารางครับ21นัด17คะแนนประตูได้เสียลบอยู่24ลูกถ้าวันนี้ซัมตันชนะบอลมัดแพ้บอลมัดจะหล่นไปอยู่บวยแทนนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับบอลมัดก่อนเลยครับ6นัดหลังเสมอแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือในแพ้มา5นัดยิงได้ไปแค่3ลูกนะครับจาก6นัดที่ลงสนามไปนัดล่าสุดก็แพ้ไบรตันไป 1-0 นะครับต้านทานความแข็งแกร่งของไบรตันไม่ได้ที่เสมอในบ้านกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แพ้ครับแพ้เบรนท์ฟอร์ด 2-0 ครับแพ้บาร์นสลีย์ครับแพ้เบิร์นสลีย์ครับ 4-2 นะครับใน FA ครับแพ้แมนยู 3-0 นะครับแพ้คริสตัลพาเลซในบ้านใน 2-0 ทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผลงานล่าสุด6นัดหลังฟอร์มดีอยู่นะครับต่อเนื่องเลยนะครับนัดล่าสุดเสมอกับทางด้านของเวสต์แฮมครับ 1-1 ก่อนหน้านั้นนะครับชนะซัมตัน 2-1 ชนะซัมตันไปกลับนะครับในลีกครับเนี่ย 1-0 แล้วก็ 2-1 เสมอกับคริสตัลพาเลซครับ 0-0 ชนะฟูลแลมครับ 1-0 ชนะเลสเตอร์ 2-0 เกมเยือนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เกมในบ้านนิวคาสเซิลแข็งปั๊กนะครับเกมเยือนก็ยังมีแพ้เชฟฟิลด์เวนส์เดย์อยู่นะครับแต่นัดล่าสุดเกมเยือนนะครับชนะซัมตันมาได้ 1-0 บอร์นมัธล่าสุดเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในบ้านครับ 1-1 นัดหน้าครับทางด้านของบอร์นมัธเจอกับวูลแฮมตันนะครับในการไปเยือนนิวคาสเซิลเจอลิเวอร์พูลครับนัดหน้ามันแน่นอนครับเจอลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลครับนิวคาสเซิลนัดหน้านะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับโอ้โหขาดหายกันนี่เพียบเลยครับเจ็บเพิ่มกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเลวิสคุกนะครับลอยเคนลี่นะครับทาวินเนียนะครับแล้วก็ทางด้านของโซลาเก้มาเจ็บเพิ่มอีกนะครับโอ้โหตัวหลักทั้งนั้น
ทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับที่โดนแบนไปก็เป็นทางด้านของบูโน่กิมาเลสนะครับโอ้โหตัวหลักด้วยนะครับเพราะว่าบูโน่กิมาเลสในแดนกลางเนี่ยคุมค่อนข้างที่จะอยู่หมัดเลยนะครับบอลถึงเขาเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าทำเกมได้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็เกมรับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขาดหายไป1ตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งผลกับนิวคาสเซิลยังไงนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นทางด้านของไอซักนะครับที่เหลืออยู่กันครบนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลมีอาร์เมลอนคาร์ลวิลสันนะครับโจลิงตันนะครับคนนี้ก็อีก1คนนะครับที่ฟอร์มเนี่ยดูผิวเผินนิ่งๆนะครับแต่ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีในช่วงนี้นะครับทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในโซนลุ้นที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับโจลิงตันทางด้านของบอนสมาร์ทครับมีเควินมอร์เนี่ยต้องรอเช็คอีกนะครับทาวินเนียนะครับรอเช็คความฟิตอีกนะครับตัวเจ็บก็เพียบเลยนะครับคู่นี้ครับไปดูราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับต่อขาดทีเดียวนะครับบอลมัดตัวสำรองทั้งนั้นนะครับต่อมาถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับโอ้โหต่อราคาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับเราร้อยหลามองว่าครับ3แต้มในนัดนี้นิวคาสเซิลต้องเอาละครับแล้วก็ทางด้านของบอลมัดก็จำเป็นต้องมีแต้มครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับคนนี้ลูกควบลูกครึ่งสำหรับนิวคาสเซิลค่อนข้างที่จะแพงไปนะครับแต่ก็ยังหมายมั่นปันมือว่าลูกที่2น่าจะมีนะครับสกอร์ห่าง2ลูกสำหรับนิวคาสเซิลนัดนี้อาจจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเราร้อยแล้วมองว่าครับ1ลูกเต็มให้ต่อที่นิวคาสเซิลได้สำหรับลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ต้องลุ้นกันที่เม็ดที่2เลยนะครับเราอาจจะให้กันที่สกอร์ต่ำกันไว้ด้วยนะครับแต่คู่นี้ครับให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับราคา1ลูกเต็มนะครับหรือลูกควบลูกครึ่งครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลฟอร์มที่กำลังดีๆในช่วงนี้ครับครบจบเรียบร้อยทั้งหมด7คู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ของพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวทบทวนกันให้อีกทีนึงนะครับคู่แรกครับเวสต์แฮมกับเชลซีนะครับเล่นกันในบ้านของเวสต์แฮมเชลซีต่อปปให้รองที่เวสต์แฮมเจ้าบ้านนะครับอาจจะแบ่งแต้มกันไปนะครับคู่ที่2ครับอาร์เซนอลกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับต่อแพงขนาดนี้ต่อขาดขนาดนี้นะครับให้ต่อที่อาร์เซนอลนะครับราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ที่3ครับเลสเตอร์กับทางด้านของสเปอร์นะครับเป็นทางด้านของสเปอร์มาต่อที่ราคาปปครับต่อไม่ขาดนะครับเลสเตอร์ผู้เล่นคุมกำลังหลักกลับมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์เรื่องปัญหาภายในกันครบเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาปปครับคู่ต่อไปครับคริสตัลพาเลซเปิดบ้านรับไบรตันไบรตันต่อที่ราคาปปคู่นี้ชอบฟอร์มของไบรตันมากกว่านะครับให้ต่อที่ไบรตันนะครับราคาปปครับคู่ต่อไปครับฟูลแลมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟูลแลมในบ้านเหนียวแน่นก็จริงนะครับทำคะแนนได้ต่อเนื่องก็จริงแต่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ช่วงนี้นะครับบอลทรงดีมากนะครับให้รองที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับราคาครึ่งลูกนะครับแบ่งแต้มกินเต็มกันดีกว่านะครับคู่ต่อไปครับซัมตันกับวูฟนะครับเป็นวูฟแฮมตันนะครับมาต่อที่ราคาปปกับบัวอย่างซัมตันซัมตันช่วงนี้นะครับฟอร์มดิ่งมากนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเจ็บอีกหลายคนนะครับบูฟแฮมตันพร้อมกว่าเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่บูฟแฮมตันครับราคาปปครับแล้วก็คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับบอนสมัตเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลนะครับหัวตารางเนี่ยเจอท้ายตารางต่อค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับราคา1ลูกเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับขอให้ลูกแรกมาเร็วๆนะครับครบจบเรียบร้อยทั้งหมด7คู่ครับกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของ YouTube Channel ครับเหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็ฝากไว้อีก1ช่องทางครับช่องทางของ LINE ของเรานะครับมีทีเด็ดมี VIP ส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับ @ครับ100RA ครับแอดกันเข้าไม่ได้ทักทายกันเข้าไม่ได้ครับลิงก์ข้างล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ